สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของกัปตันทีมนุสราต้อมคำกับโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธกุลนะครับซึ่งให้สัมภาษณ์หลังจากรู้ผลการจับฉลากแบ่งสายคัดเลือกโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับแล้วก็ยอดก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อตั๋วในต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์ของนุสราต้อมคำกันก่อนเลยดีกว่านะครับนุสราต้อมคำมือเซตทีมชาติไทยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวที่จะได้ลงเล่นในรอบคัดเลือกในฐานะเจ้าบ้านทัพสาวไทยรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกโซนเอเชียระหว่างวันที่ 7-12 มกราคม 2563 ณ อาคารชาติชายฮอลล์จังหวัดนครราชสีมาซึ่งนุสราต้อมคำกัปตันทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่าเรามีโอกาสมากในการแข่งขันครั้งนี้เพราะเราได้แข่งในบ้านตัวเองจะมีเสียงเชียร์คอยสนับสนุนรวมถึงได้เจอทีมจากชิงแชมป์เอเชียทั้งหมดทุกทีมที่เราจะต้องเจอมีข้อดีแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในช่วงแข่งขันเราจะทำให้ดีที่สุดส่วนการซ้อมในช่วงนี้เป็นการเตรียมร่างกายและฟื้นฟูนักกีฬาที่บาดเจ็บให้กลับมาซ้อมให้เต็มที่ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนุสราต้อมคำกัปตันทีมชาติไทยของเรานะครับครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเป็นครั้งสุดท้ายของหลายๆคนนะครับซึ่งโค้ชด่วนพอใจกับการเจอไต้หวันและออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนายดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพอใจผลการจับฉลากแบ่งกลุ่มโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ได้เจอกับไต้หวันและออสเตรเลียซึ่งนักตบสาวไทยจับฉลากอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับไต้หวันและออสเตรเลียวอลเลย์บอลในครั้งนี้นะครับก็โค้ชด่วนก็ให้สัมภาษณ์ว่าการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นครั้งที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป้าหมายของเราคือไปโอลิมปิกให้ได้ในครั้งนี้อีกอย่างในการแข่งขันครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายของหลายๆคนเพราะว่าเราฝันกันมานานทุ่มเทกันมานานครั้งนี้เล่นในบ้านเราเองเราจะต้องพยายามให้เต็มที่สู้อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่เรามีรวมถึงต้องอาศัยแรงเชียร์แรงใจจากกองเชียร์ด้วยครับส่วนผลการจับฉลากดูแล้วโอเคครับเราสามารถเป็นที่หนึ่งในกลุ่มแต่ต้องไปดูคู่แข่งในรอบ2ว่าคาซัคสถานหรือทีมอื่นจะต้านเกาหลีใต้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถือว่าเป็นข้อดีให้เราได้รู้ทีมเกาหลีมากขึ้นก่อนจะเจอกันด้วยหลังจากนี้เรามีการไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นการประเมินกลยุทธ์ของเราอีกครั้งหนึ่งโดยจะเป็นการไปซ้อมเพื่อให้เกิดสมาธิเต็มที่และให้เกิดความมุ่งมั่นกับการซ้อมนะครับรวมถึงจะได้ประลองกับทีมโอกายาม่าซึ่งในแต่ละแมตช์เราจะพยายามใช้วิธีที่เราฝึกซ้อมพัฒนาให้ดีขึ้นและให้ถึงจุดที่เราต้องการให้ได้จากที่ผู้เล่นของเราบาดเจ็บไปหลายคนแต่ตอนนี้ความพร้อมของทุกคนเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆทั้งร่างกายกลยุทธ์ในการเล่นก็เริ่มเข้าขากันมากขึ้นแล้วครับนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลนะครับที่ให้สัมภาษณ์หลังจากจับฉลากรู้ผลแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการจับฉลากแบ่งกลุ่มเนี่ยกลุ่ม A ก็จะมีไทยไต้หวันออสเตรเลียนะครับแล้วก็เกาหลีใต้กลุ่ม B นะครับมีเกาหลีใต้คาซัคสถานอิหร่านและอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ยอดนำมาฝากกันแต่ว่ามีใครหลายคนนะครับก็ถามมาว่าจองตั๋วได้ตอนไหนนะครับจองตั๋วได้เมื่อไหร่จองได้ที่ไหนนะครับวันนี้ยอดก็มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแล้วนะครับเพราะว่า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับก็จะเปิดขายบัตรในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเป็นเป้าหมายใหญ่ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะคัดเลือกเอาแค่ทีมชนะเลิศของรอบคัดเลือกโซนเอเชียผ่านเข้าไปแข่งขันในโตเกียวเกมในช่วงเดือนสิงหาคมปีหน้าในรอบคัดเลือกโซนเอเชียจะทำการแข่งขันที่อาคารชาติชายฮอลล์นะครับที่บอกแต่ว่าไทยเราเป็นเจ้าภาพก็จะเปิด เขาได้เปิดเผยข่าวออกมาแล้วนะครับจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับในราคา200 300และ500บาทนะครับทั้งนี้เจ้าภาพรอโปรแกรมการแข่งขันซึ่งจับฉลากไปวันที่28ตุลาแล้วนะครับรอการตรวจเช็คที่นั่งในสนามให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งว่าคาดว่าจะเปิดจำหน่ายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาอย่างแน่นอนซึ่งครั้งนี้นะครับก็อมรินทร์ทีวีถ่ายทอดสดให้แฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนได้ดูข่าวดูติดตามผลงานทุกแมตช์เลยนะครับก็นะครับเราเป็นชาวไทยก็เป็นความหวังครั้งสุดท้ายของหลายๆคนนะครับอย่างเหลือ5เซียนเนาะ5เซียนที่ต้องการไปเหยียบโอลิมปิกเกมสักครั้งหนึ่งเราก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์ให้พวกเธอก้าวผ่านในตอนนี้ไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับยอดฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ยอดในการทำ YouTube ต่อไปแล้วก็ไม่พลาดนะครับข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ